ตอนนี้เราเดินทางมาถึงลีน่าที่พักของเรานะครับคืนนี้เราเหมาที่พักทั้งหมดนะครับเป็นวันธรรมดานะฮะมาริโอ 1B ห้องราคาที่เป็นวันธรรมดา 1,000 บาทครับใหญ่โตนะตู้เย็นบีนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับเจียงใหญ่ที่เก็บเสื้อผ้ามีเซฟเลยนะครับเพื่อนๆห้องน้ำเป็นยังไงห้องน้ำชักโครกก็แบ่งพื้นเปียกนี้ที่อาบน้ำแยกโซนเปียกแห้งมีแชมพูมีเครื่องเป่าผมไรผมเดี๋ยวเราไปกินข้าวข้างนอกกันครับไม่รู้ครับเรามามืดแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปชมวิวเต็มๆกันอีกทีหนึ่งครับมาปากช่องทั้งทีครับมาแวะบ้านไม้ชายน้ำใช่ดนตรีสดนะปินโตดูปินโตครับปินโตว้าวเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าด้วยนะครับเก่าเก็บปกติก็ถ้ามาทานอาหารไม่ต้องเสียบัตรเข้าชมนะครับเลือกเมนูครับเดี๋ยวเข้ามาดูสว่างสวยครับมารอบนี้This way อันนี้เราเล่นมาแล้วนี่เล่นกันจนเหนื่อยใช่ๆที่มาเป็นโต๊ะใหญ่ๆใหม่อะข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้วอุ๊ยต้มยำ4อย่างมาเร็วมากครับนั่งรอ10นาทีว้าวอันนี้แกงคั่วไมโครมซิกเนเจอร์ของที่นี่เอามาโคราชทั้งทีตำโคราชสิครับใช่ปูปลาปูปลาเล่นอะไรไก่และร้านนี้ต้มยำทะเลสี่อย่างโอเคมาชิมกันครับเครื่องอะไรอ่ะเครื่องเบอร์
ีวิวรสชาติว่าต้องชิมนี้หน่อยรสชาติเป็นยังไงอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านส้มตำเผ็ดตะกินกินปลาร้ามาเลยนะครับเพื่อนๆนี่เราสั่งแบบเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ยวไม่เปรี้ยวก็หวานเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำเจอแล้วก็เผ็ดเลยอันนี้ไม่ถึงใจเราเท่าไหร่เราไม่กินเปรี้ยวต้มยำต้มยำกับเปรี้ยวอาหารภาคกลางกินเปรี้ยวอันนี้ไม่เปรี้ยวแน่นอนครับหอยคั่วหอยขมนี่จะออกมันอร่อยรสชาติมันอร่อยเออคนแกงออกมีสารจะใส่กระเทียมโอเคครับไปชิมกันครับร่วมสำรวจโลกโดยเป็นเอกเรื่องเที่ยวและกีฬา